สวัสดีครับช่วงนี้อากาศประเทศไทย เข้าฤดูหน้าร้อนแล้วนะครับเข้าฤดูร้อนแล้วสักประมาณ4-5 วันที่ผ่านมาอากาศเริ่มร้อนมาก สำหรับบ้านที่ใช้แอร์นะครับช่วงกลางวันก็เป็นต้นทุนในส่วนของอากาศที่ร้อนขึ้นนะเป็นต้นทุนเพราะว่าเราต้องใช้ในเรื่องของไฟฟ้าในการเอามาใช้แอร์นะครับเพื่อปรับอุณหภูมิไม่ต่ำลงครับวันนี้ผมมาแนะนำในเรื่องของพลังงานตัวหนึ่งซึ่งเป็นพลังงานสะอาดนะครับมีใช้อยู่มีอยู่รอบๆตัวเรานะครับมันจะใช้งานได้แค่ช่วงกลางวันนะครับ6 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นของทุกๆวันนะฮะระบบที่ว่าเนี่ยก็คือระบบในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นะครับซึ่งเขาเรียกกันว่าเป็นพลังงานทดแทนนะครับก็คือไปชดเชยไปทดแทนพลังงานที่ผลิตมาจากฟอสซิลซึ่งพลังงานฟอสซิลเนี่ยทราบกันอยู่แล้วว่ามันก่อให้เกิดมลพิษนะครับมลภาวะในเรื่องของตัวคาร์บอนไดออกไซด์นะฮะเป็นชั้นบรรยากาศที่ทําให้เกิดความร้อนอุณหภูมิของโลกร้อนขึ้นนะครับแล้วก็เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งถัดจากวันนี้ไปอีก5 ปีโดยประมาณนะมีท่านผู้รู้หลายๆท่านนะบอกว่าประเทศไทยจะเข้าสู่เอลนีญาลานีโยก็คือในส่วนของประเทศช่วงที่จะร้อนขึ้นนะฮะน้ำที่เคยท่วมบ้านเราอาจจะหายไปสักพักหนึ่งประมาณ4-5 ปีนะครับจากนี้ไปก็จะร้อนแรงนะทิศทางของธรรมชาติมีท่านผู้รู้เขากล่าวไว้นะครับได้มาแชร์ให้ฟัง ปัจจุบันในเรื่องระบบโซลาร์เซลล์ก็ไม่มีความเสี่ยงมากแล้วนะครับเนื่องจากว่าแผงโซลาร์เซลล์เองเนี่ยกล้ารับประกันท่านถึง30 ปีนะครับในเรื่องของการจ่ายไฟการขออนุญาตนะครับการขออนุญาตไม่ว่าจะเป็นการขายไฟสําหรับบ้านที่อยู่อาศัยหรือแม้จะเป็นเรื่องของการขนานไฟก็ทางเรารับผิดชอบในเรื่องของการยื่นขายยื่นขนานให้ทั้งหมดนะฮะทั้งการไฟฟ้าภูมิภาคและนครหลวงนะครับการลงทุนปัจจุบันก็ไม่ได้สูงมากแล้วนะครับแต่ผมเรียนนิดหนึ่งนะช่วงนี้ค่าเงินบาทอ่อนนะครับข้าวของที่สั่งเข้านําเข้ามาก็จะมีราคาที่สูงขึ้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยกำลังการผลิตหลักๆของโรงงานผู้ผลิตส่วนใหญ่ก็จะมาจากทางจีนนะจีนส่งขายระบบโซลาร์เซลล์ทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ประเทศไทยเองก็เป็นผู้หนึ่งที่ไปรอรับของหน้าโรงงานเพื่อที่จะนำมาให้กับทางลูกค้าในประเทศไทยแต่อย่าลืมว่าประเทศไทยโลกนี้ไม่ได้มีประเทศไทยประเทศเดียวนะมีหลายๆประเทศทางยุโรปทางอเมริกาเองก็มารับสินค้านะครับสินค้าขาดแคลนนะครับแผงบางรุ่นเนี่ยแจ้งกันว่าถ้าหมดดิวล็อตนี้แล้วเนี่ยนะกระดากระดาอีกทีถึงจะมีของอย่างนี้เป็นต้นนะครับถึงเดี๋ยวได้รู้ว่าปัจจุบันเนี่ยระบบโซลาร์เซลล์ไม่ได้ราคาสูงแต่เริ่มมีสัญญาเรื่องของขาดตลาดสินค้าเนี่ยไม่พอขายเพราะทั่วโลกกำลังจะปรับมาใช้ในเรื่องของตัวระบบโซลาร์เซลล์ที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเมื่อเราลงทุนต่ำเนี่ยการคืนทุนของเราก็จะไวนะครับผมเรียนสั้นๆอย่างนี้ว่า10 กิโลวัตต์เองเนี่ยด้วย3 ปัจจัยนะครับ1ก็คือ ประเทศไทยมีในเรื่องของตัวพีคซันฮาวเนี่ยสูงนะครับโดยเฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับสูงถึงประมาณ 5.56 เป็นจุดที่เราได้เปรียบในเรื่องของการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์นะครับประเด็นที่2ก็จะมาจากเรื่องของค่าไฟฟ้าซึ่งทราบกันแล้วว่าค่าไฟฟ้าปัจจุบันเนี่ยสูงขึ้นนะครับ5-6 บาทเนี่ยเป็นอย่างน้อยสำหรับประเภทการใช้ไฟซึ่งมีอยู่หลายประเภทนะครับอีกส่วนนึงก็คือเทคโนโลยีของแผงเนี่ยมันถูกพัฒนาไปนะครับ3 ประเด็นหลักๆเนี่ยจึงเป็นที่มาของตัวระบบโซลาร์เซลล์ที่เราอยากจะนำเสนอให้กับทุกคนนะครับเพราะเป็นทางเลือกใหม่ขนาด10 กิโลวัตต์เนี่ยเราจะสามารถประหยัดตังค์ในกระเป๋าเราได้ปีละประมาณ100,000 บาทนะครับถ้าเราฝากเงิน500 บาทเหมือนเท่าที่ฝากเงิน100,000 บาทดอกเบี้ยสัก2 สลึงนะครับปีหนึ่งก็ประมาณ500 บาทอันนี้ก็คือเป็นทางเลือกของคนรุ่นใหม่นะครับทุน100,000ได้500 บาทหรือลงทุน100,000เท่าที่สักประมาณ260,000-270,000โดยประมาณนะครับสำหรับขนาด10 กิโลวัตต์เนี่ยท่านก็จะได้ในเรื่องของตัวรีเทิร์นประมาณ100,000 บาทซึ่งมันแตกต่างจาก500นะ500หรือประมาณสัก200,000ก็1,000นะครับถ้า300,000ก็
ประมาณ 1,500 บาท 1,500 บาทต่อรีเทิร์น 100,000 บาทแล้วนะครับอันนี้ก็ฝากให้เป็นทางเลือกไว้นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของการลงทุนเนี่ย IRR ของซิสเต็มเนี่ยผมคำนวณแล้วสูงประมาณ 35-45% กับแล้วก็ข้อสำคัญถ้าเป็นนิติบุคคลเนี่ยผมมีกสิกรซึ่งสนับสนุนเรื่องของเงินลงทุนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นบุคคลเนี่ยจะมีเป็นรายบุคคลเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่จะเรียกอะไรสู้ในส่วนของนิติบุคคลไม่ได้นะครับในรายบุคคลเองถ้ามีหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยก็จะได้ดอกเบี้ยต่ำเหมือนกับนิติแต่ถ้าไม่มีเองเนี่ยก็จะมีระยะเวลาการผ่อนส่งที่ยาวขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นนิติส่ง4ปีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นบุคคลอาจจะส่ง5ปีถึงจะได้ครอบครองในส่วนของตัวสถานีนั้นๆ นะครับแต่ว่ายังไงก็คุ้มอยู่ดีเพราะว่าระยะเวลาการใช้งานของสถานีเหมือนที่เรียนแล้วมากกว่า30ปีขนาด10กิโลวัตต์สตาร์ทที่ 18,000 หน่วยต่อปีนะครับว่าปีที่30เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 16,000 ดรอปไปประมาณ 2,000 หน่วย 16,000 ปีที่31เราคงยังไม่ทิ้งนะครับคิดว่าเรายังสามารถใช้ไฟได้อีกยาวนานเพราะมันจะดรอปปีละประมาณ200หน่วยนั่นคือค่าเสื่อมของแผงปัจจุบันซึ่งผมเรียนว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดณปัจจุบันนี้แล้วนะครับนั้นถ้าสนใจในเรื่องของการประเมินนะครับประเมินพื้นที่ประเมินในส่วนของการใช้ไฟทั้งหมดเนี่ยติดต่อมาที่ผมแล้วผมจะเข้าไปรีเช็คให้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายคืออย่างน้อยเราก็จะได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่เข้ามาใกล้ตัวเรามากแล้วนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นเพราะว่าถ้าบ้านผมเองเนี่ยเราอยู่กลางวันนะครับเราใช้แอร์ทุกตัวในบ้านนะครับแล้วก็เป็นการใช้ที่คุ้มค่านะครับเพราะว่าผมไม่ได้จ่ายค่าไฟเพิ่มนะครับผมใช้ในส่วนที่ผมได้ออกแบบและติดตั้งไปแล้วครับอันนี้ก็เลยเรียนถึงทีมถึงเพื่อนเราทุกคนด้วยนะครับเป็นทางเลือกที่พวกเราเลือกได้ครับไม่เกินกำลังไม่เกินความสามารถแน่นอนนะครับฝากเน็ตโซล่าเอเนอร์จีไว้ด้วยครับขอบคุณครับ